สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อแม่น้องชมพู่พอใจคำแถลงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแม้ยังจับคนร้ายไม่ได้เมื่อเวลา 14:00 น.วันที่2ตุลาคมที่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนางสาวิตรีนายอนามัยวงศรีชาพ่อแม่ของน้องชมพู่หรือเด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาได้นั่งเฝ้าหน้าจอทีวีเพื่อรอติดตามการแถลงข่าวคดีน้องชมพู่จากพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยมีผู้สื่อข่าวหลายสำนักปักหลักอยู่ที่บ้านพ่อแม่น้องชมพู่และรอติดตามข่าวด้วยด้วยก่อนการแถลงข่าวแม่น้องชมพู่มีอาการผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดเท่าใดนักและมีสีหน้ายิ้มแย้มภายหลังการแถลงข่าวนางสาวิตรีและนายอนามัยวงศรีชาพ่อแม่ของน้องชมพู่กล่าวว่ารู้สึกพอใจที่การแถลงข่าวออกมาแบบนี้และยังมั่นใจในการทำงานของตำรวจและชุดสืบสวนอีกอย่างท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ประกาศให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำคดีออกมาให้ดีที่สุดต่อคำถามที่ว่ามีความหวังใหม่ในการจับคนร้ายตอนนี้นางสาวิตรีกล่าวว่าเผื่อใจไว้หากไม่ตรงกับที่คาดหวังและยังหวังว่าจะต้องจับคนร้ายได้พร้อมกับไม่อยากกดดันการทำงานของตำรวจและตอนนี้รู้สึกพอใจกับการแถลงความคืบหน้าคดีวันนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ